อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสุกี้ยากิญี่ปุ่นกับหมูทอดทงคัตสึมาฝากค่ะวิธีทำหมูทอดทงคัตสึวางหมูลงบนภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นนำหมูลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่ตีพอแตกและเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ลงผัดจนกระทั่งสุกใส่น้ำซุปตามด้วยซอสสุกี้ยากิคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเดือดจัดเส้นอูด้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยน้ำซุปวางหมูทอดทงคัตสึโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ